بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهAlhamdulillah syukur ต่อ Allah Subhanahu wa Taala นะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านตลอดจนวัยรุ่นนะมานะนะครับมาก่อนลงหน้านะเพราะปกติผมบรรยายกับวัยรุ่นนะมาเสียงดังบ้างต้องขออภัยนะวันนี้ก็มีวัยรุ่นแบบสุดยอดของวัยรุ่นแล้วนะครับอินชาอัลเลาะห์ฉะนั้นหัวข้อเนี่ยคือจริงๆพอยนี้นะครับพี่น้องที่รักถ้าเยาวชนฟังเนี่ยมันโคตรดีมากๆเลยนะถ้าเยาวชนฟังเนี่ยผมว่ามันดีมากๆก็ขออัลเลาะห์ให้มันแผ่ไปทาง YouTube ต่อไปอามีนแต่ผู้ใหญ่ไม่ใช่ฟังไม่ได้บอกว่าวันนี้เราจะคุยในเรื่องอามิตรที่แท้จริงเวลาคุยตรงนี้พี่น้องที่รักครับเหมือนเดิมก่อนที่จะเริ่มบรรยายผมเตือนตัวเองด้วยและพี่น้องทุกท่านเริ่มด้วยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในหะดีษเอาไว้ว่าอินนัมัลอะมาลุบินนียตแท้จริงอามัลทั้งหมดขึ้นอยู่กับการตั้งเนียตเจตนาส่วนตัวจึงถือมากๆครับพี่น้องนะถ้าใครนั่งฟังเก้าอี้บยานข้างหน้าผมเลยบอกว่าห้ามดื่มอะไรทั้งสิ้นคนพูดก็ห้ามกินเพราะอะไรรู้หรือไม่บอกอันนี้คืออย่างแรกเลยพี่น้องบอกอาดับเราพยายามแล้วกันเสียดายมากครับพี่น้องที่รักนะบางทีเนี่ยเวลาทำงานสุราต่างๆพี่น้องคณาจารย์พูดเป็นชั่วโมงเราไม่รู้อะไรเลยรู้แต่ว่าข้าวหมกอร่อยรู้แต่ว่าแกงแพะนี่ใช้ได้ฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์ครับจะซากุมุลลอฮ์ค่อยรับสองเวลาฟังแล้วเมื่อท่านนบีบอกสำคัญที่อยู่ที่เนียตผมจึงเตือนตัวเองและพี่น้องว่าอันดับแรกอินชาอัลลอฮ์เนียตอามันให้ได้รู้อะไรพูดอะไรพยายามทำให้ได้ทั้งตัวคนพูดและคนฟังด้วยเพราะเราไม่ได้ต่างกันเลยพี่น้องต่างกันแค่เก้าอี้แต่ณที่อัลลอฮ์ไม่มีใครวัดได้พี่น้องว่าใครแจ๋วกว่าใครอย่างเดียวครับอินนาอัครอมะคุมอินดัลลอฮ์อัตกอคุมผู้ที่ยังมีเกียรติที่สุดในหมู่พวกเจ้าคือผู้ที่ตักวาที่สุดในหมู่พวกท่านแล้ววันนี้คนตักวาจะตักวาไม่ได้ถ้าไม่มีอามันอินชาอัลลอฮ์ครับเราเนียดที่จะอามันสองเราเนียดเพื่อจะได้นัสยัดดาวะพี่น้องคนอื่นๆต่อไปวันนี้เวลาเอ่ยเรื่องมิตรเรื่องสหายเรื่องเพื่อนสิ่งหนึ่งพี่น้องที่รักอัลลอฮ์เนี่ยได้บอกให้เราให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือว่าเป็นอายะห์แรกเลยเวลาอัลลอฮ์สั่งท่านนบีบอกอิกรอเจ้าจงอ่านปัญหาว่าวันนี้อัลลอฮ์ไม่ได้บอกในตอนแรกว่าอ่านอะไรพี่น้องครับอุลามะห์อธิบายและเราเข้าใจทันทีว่าอัลลอฮ์ใช้ให้บ่าวอัลลอฮ์อ่านเนี่ยนอกเหนือไปจากกุรอานแล้วทั้งหมดอายะตุลลอฮ์ท่านต้องอ่านให้หมดเลยความเป็นไปของโลกสัจธรรมที่เกิดขึ้นบอกมุมินเนี่ยหมาตัวเดียวก็ต้องอ่านสิ่งที่เป็นนาจิสพี่น้องที่รักดูเหมือนไม่มีค่าแต่วันนี้มุมินก็ต้องอ่านมันวันนี้อ่านเพื่ออะไรครับเราจะได้รู้อ่านทั้งหมดเพื่อจะเข้าถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ให้ได้และวันนี้สิ่งหนึ่งที่เราได้อ่านพี่น้องครับอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเนี่ยอัลลอฮ์กล่าวว่าอินนะขอละคอนาคุมมินซะกะรวะอุนซะสัจธรรมชัดเจนมากอัลลอฮ์บอกเราสร้างเจ้ามาเนี่ยเพศที่อัลลอฮ์สร้างสองเพศจะเชื่อว่าอุนซะมีชายกับหญิงแ
ั้นเองวันนี้โลกจะบอกว่าเพศมีเป็นร้อยเพราะบอกมึงมั่วบอกเสมอบอกแล้วอิสลามบอกยังไงบอกอย่างเดียวว่ามึงมั่วขอโทษล่วงหน้าแล้วนะครับกันสับทำไมมั่วทุกเพศต้องมีสัญลักษณ์ถ้าวันนี้มนุษย์สามารถคิดได้ว่ามีเพศมากกว่าหญิงชายท่านต้องหาสัญลักษณ์มาให้เจอมนุษย์ไม่มีแม้แต่ตัวเดียวหรือคนเดียวพี่น้องที่จะคิดสัญลักษณ์เพศที่ร้อยที่สามที่สี่ที่ห้าได้ทั้งหมดกลับไปอัสซันเดิมอัลลอฮ์สร้างมาสองเพศแต่วันนี้การสร้างของอัลลอฮ์พี่น้องที่รักครับไม่ได้จบแค่สองคนไม่ได้จบที่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามและไม่ได้จบแค่ท่านฮาวาอะลัยฮิสสลามวะจะอัลนาคุมชูอูบะวะกะบาอิลอัลลอฮ์บอกเราอีกได้สร้างพวกเจ้าเนี่ยให้แผ่ขยายออกเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นเผ่าพันธุ์เป็นเชื้อชาติต่างๆนั่นนะเพื่ออะไรครับคำตอบเดียววันนี้พี่น้องที่รักลิตอารอฟูเพื่อเจ้าวันนี้จะได้รู้จักซึ่งกันและกันวันนี้เป็นตัวบ่งบอกพี่น้องว่ามนุษย์เราอยู่คนเดียวไม่ได้เก่งยังไงก็อยู่ไม่ได้นบีสมบูรณ์กว่าเราไม่รู้กี่ล้านเท่าแต่อัลลอฮ์ยังสร้างมีซอฮาบะห์เคียงข้างท่านนบีปะดะฮะอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์เป็นผู้ช่วยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างงดงามเลยญิบรีลอะลัยฮิสสลามแค่จิบรีนท่านเดียวเนี่ยผมบอกว่าต่อให้มุชริกีนหรือบรรดากุฟฟาร์ทั้งโลกก็สู้แรงกับจิบรีนอะลัยฮิสสลามไม่ได้ฟีกูวะตินมีพลังอำนาจความแข็งแกร่งยิ่งใหญ่มากแต่ทำไมวันนี้ท่านนบีไม่ถูกปล่อยให้อยู่กับจิบรีนสองคนไปเนาะแน่นอนครับแนวทางจิบรีนไม่ใช่มนุษย์แต่วันนี้เนี่ยอัลลอฮ์กำลังจะสอนอุมมะฮ์บ่าวของอัลลอฮ์ว่าแม้แต่รอซูลยังมีเพื่อนแล้วท่านคือใครทำไมไม่มีเพื่อนมุสลิมอะลัยกุมบิลญะมาเราจึงจำเป็นต้องอยู่แบบญะมาอะห์นี่คือคำว่าเพื่อนแต่วันนี้เพื่อนแบบไหนว่ากันอีกเรื่องเพื่อนบางคนไม่น่าจะเรียกว่าเพื่อนน่าจะเรียกแค่คนรู้จักพี่น้องอย่าลืมนะครับคำว่าซอฮาบะห์เนี่ยอุลามาหลายท่านให้ความหมายบางทีก็ไม่เหมือนกันแต่ที่มาลงที่เรารู้แล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ชัดเจนใครอีมานต่อท่านนบีมีชีวิตในสภาพมุสลิมเห็นท่านนบีอยู่สมัยท่านนบีแล้วตายในสภาพเป็นมุสลิมนั่นคือซอฮาบะห์แต่บางอุลามะฮ์ให้ทัศนะอีกว่าซอฮาบะห์จะเรียกได้ไม่ใช่แค่คนฉาบฉวยเดินผ่านนบีแล้วเรียกซอฮาบะห์ต้องอยู่กับท่านนบีให้พอเพียงกับอาดะคำว่าเพื่อนพี่น้องจะบอกคนคนหนึ่งเป็นเพื่อนสวนตลาดนัดไปไหนบ้างไปตลาดแค่นั้นเพื่อนไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ฉะนั้นผมถึงบอกว่าเอาละพี่น้องที่รักวันนี้เมื่อเรารู้ว่าต้องมีเพื่อนอิสลามจึงสอนวันนี้พ่อแม่นะครับนอกไปจากรู้จักลูกตัวเองแล้วจำเป็นพ่อแม่ต้องรู้จักเพื่อนลูกอัสบาบหนึ่งลูกจะดีหรือไม่พ่อแม่จะทันหรือไม่อินชาอัลลอฮ์พ่อแม่ต้องรู้จักเพื่อนลูกแล้วเพื่อนที่ดีที่สุดของลูกขอให้เป็นพ่อและแม่เพราะอะไรครับพี่น้องหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอัลมัรอูอะลาดีนคอลีคนคนหนึ่งเขาจะอยู่บ
นศาสนาคนรักเพื่อนสนิทพี่อะไรไปกับคอลินของเขาฟัลยันซุรอะฮะดุคุมมันยุคอลฉะนั้นนบีจึงบอกว่าท่านทั้งหลายจงพิจารณาให้ดีจะเลือกคบใครเป็นเพื่อนเพื่อนไม่ใช่แค่รู้จักแต่เพื่อนคือตัวกำหนดตัวหนึ่งว่าศาสนาลูกเราจะเป็นยังไงครับเพื่อนคือตัวกำหนดตัวหนึ่งอัสบับสาบับหนึ่งสาเหตุหนึ่งดูลูกต้องดูเพื่อนฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้เวลาเราเข้าใจอัลฮัมดุลิลละห์จำเป็นที่สุดต้องเลือกเพื่อนวันนี้บอกเราต้องเลือกเพื่อนถ้าจะสนิทรักใคร่กลมเกลียวจมหัวจมท้ายอันดับแรกมุมิเลือกพื้นฐานคือคนมุสลิมมุมินก่อนทำไมครับเพราะอัลลอฮ์กล่าวว่าวัลมุมินูนวัลมุมินัตบะดุฮุมเอาลียาอุบะมุมินชายและมุมินหญิงนั้นบางส่วนเขาจะเป็นผู้ช่วยเหลือกับอีกบางส่วนพี่น้องฟังดูง่ายๆระหว่างมุสลิมเราเนี่ยมันมีสายสัมพันธ์บางอย่างถึงแม้ไม่รู้จักกันเลยผมมาเรียนกรุงเทพแรกๆก่อนจะเรียนศาสนาผมเรียนศิลปะก่อนมากกลัวที่สุดมันง่ายกลัวตายก่อนจบมันก็เลยออกมาลุกเท่แบบนี้พอกลัวกลัวมันยิ่งดูข่าวยิ่งกลัวหนักเลยเราก็เด็กบ้านโลกไปอยู่มุกเกมหนึ่งพี่น้องมุสลิมเราทั้งนั้นเลยแต่คำว่ามุสลิมต่างถิ่นยังไงมึงก็โดนวัยรุ่นหัวสะพานเข้าใจนะเข้าใจวัยรุ่นมุสลิมวัยรุ่นหัวสะพานไหมนะอยู่เต็มเลยผมครั้งหนึ่งพี่น้องที่รักเรากลับบ้านดึกนะครับจะถืออุปกรณ์กลับบ้านเรียบร้อยเห็นเด็กนั่งเต็มเลยนะพี่น้องหัวสะพานแต่ผมวัดด้วยเรดาร์อัลลอฮ์ให้ประสบการณ์ผมว่ามุสลิม 100% 10กว่าคนนะมุสลิมแน่นอนเดินเข้าไปพี่น้องมันมองผมตั้งแต่เดินจะปากซอยเดินเข้ามาเลยเราแปลกนะทำไงดีวะตื่นเต้นก็ตื่นเต้นยิ่งกว่าบรรยายครั้งแรกอีกมาบรรยายครั้งแรกยังไม่ตื่นเต้นเท่ากับเดินผ่านดงทำยังไงดีอ่ะนึกอย่างเดียวพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์ผมไม่มีปืนผมไม่มีมีดพกอย่างนึงเพื่อถึงผมปล่อยเลยครับพี่น้องที่รักก่อนที่เขาจะเริ่มผมต้องเริ่มก่อนเดินเข้าไปพี่น้องคำแรกผมไปแล้วบอกว่าอัสสลามุอะลัยกุมยาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมเอ่ยชื่อใครบอกอัสสลามสันติจงมีแด่ท่านอันดับแรกเชื่อมใจระหว่างผมกับมันเชื่อมอะไรแน่นอนพระนามอันสวยงามของอัลลอฮ์มุสลิมต่อให้เลวร้ายยังไงต่อให้เมาเหล้าต่อให้ติดยาถ้าสติยังมีได้ยินสลามยังไงก็ตอบวะอะลัยกุมุสสลามจบจนวันนี้พี่น้องคนฟังแปลกมากเฮ้ยมึงสลามคำเดียวเนี่ยจบทุกปัญหาเลยผมบอกว่าใช่มุสลิมมีบางอย่างที่เชื่อมกันได้ทั่วโลกมีอย่างหนึ่งที่คอกันได้ทั่วโลกเป็นเพื่อนกันได้ทั่วโลกเป็นจามาตกันได้ทั่วโลกบิสซาลามเพราะอะไรครับเพราะพื้นฐานเรามีอัลลอฮ์อยู่แล้วในใจผมถึงบอกว่าคนเนี่ยเวลาเลือกภรรยาเลือกสามีเลือกพื้นฐานอีมานก่อนมันละหมาดกระท่อนกระแท่นกระท่อนกระแท่นแต่พื้นฐานยังมีความเป็นมุสลิมอินชาอัลลอฮ์วันหนึ่งมันดีได้ครับ
ผมเลยบอกว่าวันนี้สิ่งเดียวพี่น้องอันดับแรกเลือกมุมินก่อนเลือกมุสลิมนี่คือเวลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะทำการสร้างญะมาอะฮ์ท่านขึ้นซอฮาบะฮ์จะเกิดขึ้นนบีเริ่มด้วยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์บิลาลเป็นฮาบะชีคนแอฟริกาซัลมานอัลฟาริซีเป็นคนเปอร์เซียอบูบักอัสซิดดีกเป็นคนอาหรับพี่น้องต่างเชื้อชาติก่อนจะสร้างมะดีนะห์อันยิ่งใหญ่ได้นบีต้องสร้างความรักความผูกพันด้วยกับอีมานก่อนปูด้วยอีมานถ้าความรักความเป็นเพื่อนไม่ได้เริ่มด้วยอีมานไปไม่นานแตกไปไม่นานอยู่ไม่ได้เมื่อหัวใจไม่อิคลาสเป้าหมายเดียวกันเดินไปไม่นานจุดในความเป็นเพื่อนแตกแยกในความรักเพราะอะไรครับเพราะพื้นฐานเราไม่แน่นตั้งแต่ตอมอเลยท่านนบีจึงสร้างอบูซัดบิลันอบูบักอุมัรบินคอตตบเป้าหมายเราเหมือนกันหมดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เมื่อนั้นความรักความเป็นเพื่อนของซอฮาบะฮ์จึงประสานอัลลอฮ์ฟะบัยนกุลูบิฮิมอัลลอฮ์เป็นผู้ประสานหัวใจพวกเขาเองครับพี่น้องที่รักยาอัลลอฮ์วันนี้การเราจะรักคนคนหนึ่งที่ไม่ใช่พ่อที่ไม่ใช่แม่ที่ไม่ใช่พี่ที่ไม่ใช่น้องแท้ๆการเราจะรักคนหนึ่งคนใดเป็นเรื่องยากมากยิ่งรักเหมือนรักตัวเองลายุมินุอะฮะดุกุมอีมานไม่สมบูรณ์จนกว่าจะรักเพื่อนพี่น้องเหมือนรักตัวเองพี่น้องดูซอฮาบะฮ์รักกันขนาดไหนเอาคอนซอรอดเป็นเพื่อนกันได้ยังไงไม่ได้ทะเลาะแค่ด่ากันของเรานี่ด่าในโซเชียลของเรานี่ทะเลาะน้ำลายแต่ซอฮาบะฮ์อดีตไม่ได้ทะเลาะด้วยน้ำลายอาหรับตะก่อนมีปะฆ่าสู้ต่อรบสงครามเลยแต่คนแปลกใจทั้งโลกนบีประสานสองกลุ่มจะมัดเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงไม่ใช้ตังสักบาทไม่ใช้เงินอะไรเลยพยายามบนอีมานฟาอัสบะฮ์ตุมบินิอัมมะติฮิอิคฺวานะจนพวกเจ้าได้กลายเป็นพี่น้องกันด้วยเนียมักของอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์วันนี้พี่น้องเราต้องฝึกหัวใจเราให้รักคนอื่นให้ได้ทำใจให้รักคนอื่นให้ได้แต่จะทำไม่ได้ถ้าอีมานเราอ่อนแอครับมนุษย์ชอบเป็นผู้ได้รับมากกว่าเป็นผู้ให้นี่สิฟัดดังเดิมเราเลยชอบแบมากกว่าชอบคว่ำชอบดึงมากกว่าชอบผลักชอบเปิดอ้ามากกว่าชอบผลักใส่ไปน้องนี่คือเราดังนั้นซอฮาบะฮ์จึงข้ามตรงนี้ไปได้สุดท้ายความเป็นเพื่อนเมื่อเกิดด้วยอีมานมาชาอัลลอฮ์เอาคอซรัชภาพที่คนทั้งโลกไม่เคยเห็นและเป็นภาพที่ยะฮูดไม่อยากเจอเมื่อเอาซกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คอซรัชกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จนกลายเป็นพี่เป็นน้องกันจากไม่ได้จากเคยเป็นศัตรูกันพี่น้องครับกลายเป็นตายแทนกันได้จนคนในอดีตเคยกล่าวเอาไว้ว่าพวกเราบรรดามุชริกินบรรดานัสรานีมามินนามินอาฮาดินพวกเราทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้ทุกคนกุลลุฮุมทั้งหมดในหมู่พวกเรากุลลุนชอบที่จะให้เพื่อนตายก่อนตัวเองจริงหรือไม่มาถ้าวันนี้จะมีลูกปืนหนึ่งลูกยิงมาเราอยู่กับเพื่อนอยากให้ใครไปก่อนถ้าตอบแบบรอผมยอมสละเพื่อนชีวิตจริงมึงไม่ใช่อย่างนั้นมึงพร้อมผลักเพื่อนให้ตายโหงทันทีนี่ไม่ได้แปลกมากคนเป็นอย่างนี้จริง
ผัวเมียรักกันแทบตายลองจมน้ำทั้งคู่สิครับห่วงยางลอยมาใบเดียวเดี๋ยวก็รู้ว่าหมู่หรือจ่าเด็กน้องไม่เคยรักใครเลยนอกจากบังยีคนเดียวลองเดี๋ยวบังยีแผ่นไม้ลอยมาแผ่นเดียวเดะจะคว้าหรือจะให้บังจับไปด้วยกันสีฟัดมนุษย์ปกติพี่น้องเห็นแก่ตัวมีเขาบอกพวกเราทั้งหมดชอบที่จะให้เพื่อนตายก่อนตัวเองแต่ปรากฏว่าเราไปเจอกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มยูไฮบูนาอิมูตะกอบและโซไฮบีทั้งหมดในหมู่พวกเขาเลยอยากจะตายก่อนเพื่อนเขาจะตายอยากจะให้ก่อนที่เขาจะได้รับยูซิรูนอะลาอันฟุซิฮิมยอมให้สิทธิ์ตัวเองแก่เพื่อนวะลาวกานะบิฮิมคอซาซถึงแม้ตัวเองจะจนถึงแม้ตัวเองจะไม่มีอะไรซอฮาบะห์รักเพื่อนให้หมดเท่าที่ตัวเองให้ได้100บาทเพื่อนไม่มีกินพี่น้องให้ยังไงคนละครึ่งเพื่อนมึงเอา5กูเอาฮะซอฮาบะห์พร้อมจะให้100และตัวเองไม่มีอะไรเลยพร้อมจะให้90ตัวเองเก็บแค่10พอทำไมอ่ะครับเขาบรรลุแล้วรักจนเสียสละได้รักบนพื้นฐานอีมานได้รักจนรู้ว่าวันนี้เป้าหมายเราในการรักคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เพราะมันมีประโยชน์กับเขาทั้งหมดลิลลาห์รักเพื่ออัลลอฮ์ฉันรักท่านเพื่ออัลลอฮ์และอัลลอฮ์คือใครไฮยุลายามุตพระองค์ไม่ตายไปน้องที่รักแต่ผลประโยชน์ของเพื่อนมีวันตายรักใครเพราะผลประโยชน์ความรักเกิดไม่นานจริงๆไปน้องทำไมถึงชอบมันอ่ะมันรวยอาจารย์เวลาทำบุญอะไรยื่นซองมันช่วยตลอดวันหนึ่งมันจนมึงก็ทิ้งทำไมถึงรักมันอ่ะมันมีประโยชน์อาจารย์มันช่วยเราได้แล้ววันนั้นมันมาให้มึงก็ทิ้งแต่วันนี้รักเพื่ออัลลอฮ์จบเลยครับพี่น้องมึงจะมีหรือไม่มีจะจนหรือจะรวยคนจะเคารพหรือไม่เคารพไม่เกี่ยวตราบใดที่มึงยังละหมาดเวลากูรักมึงเพราะมึงต่ออัลลอฮ์นี่คือเพื่อนพี่น้องและผมนี่อัลฮัมดุลิลละห์ได้ประสบการณ์จากน้องๆพี่น้องหลายท่านส่วนใหญ่ก็วัยรุ่นที่เคยเลวทั้งนั้นมหาลัยสอนอิลมูแต่วัยรุ่นสอนประสบการณ์สองศาสตร์เราได้รับไปน้องที่รักมาชาอัลลอฮ์ไม่มีใครคิดไปน้องเด็กที่อยู่ในคุกมุสลิมเรากับคุกไม่ต้องพูดถึงผมเจอยามาหนึ่งอยู่ด้วยกันจากเคยรวยเคยสบายไปน้องวันหนึ่งเอาเพื่อนมาอยู่ด้วยตัวเองก็ขายของไม่ใช่จะรอดมันบอกอย่างเดียวผมเอาเพื่อนมาอยู่ด้วยอาจารย์เคยเลวด้วยกันเคยเข้าคุกด้วยกันวันนี้มันไม่เหลืออะไรเลยแต่ก่อนตอนมันมีตังคนล้มวันนี้ล้มละลายคนไม่เอาเลยยอมเอาเพื่อนมาอยู่ด้วยช่วยกันทำมาหากินเราดูเนี่ยบังนี่คนคุกเนี่ยเคยเข้าคุกแต่บังทำในสิ่งที่ผมทำไม่ได้ผมทำอย่างบางไม่ได้ลำบากแต่ไม่ทิ้งเพื่อนถามพี่น้องว่าวันนี้เราบอกรักคนคนหนึ่งเป็นกลุ่มเป็นองค์กรเป็นมูลนิธิเป็นยามาตเพื่อนเราเราเคยคิดขนาดนี้ไหมวันนี้เรารักกันเพื่ออะไร
เราบอกได้หมดตราบใดไม่ถูกทดสอบมุนาฟิกจึงไม่มีในมักกะเพราะซาบัดมีแต่ความลำบากเพื่อนแท้ไม่เกิดตราบใดถ้าชีวิตมึงไม่ลำบากมุนาฟิกจะมาต่อเมื่อท่านมีผลประโยชน์พี่น้องที่รักผมถึงบอกกับวัยรุ่นและเตือนเสมอและบอกตัวเองด้วยถ้าบอกง่ายๆไม่ต้องสนกับคนที่อยู่ข้างเวลามึงมีแต่อย่าลืมคนที่เขาอยู่ข้างเวลามึงล้มเพราะอะไรครับอินชาอัลลอฮ์นั่นคือเพื่อนนี่คือพื้นฐานพี่น้องที่รักดังนั้นขอดุอาให้เราได้มีเพื่อนญะลีซุศอลิหเพื่อนที่ซอลิหและขอให้เราได้คบกันทั้งดุนยาและอาคิเราะห์อามีนซอฮาบะห์นบีคู่นี้พี่น้องดูว่าสองคนนี้เป็นเพื่อนกันอบูฮุซัยฟะห์และซาลิมซาลิมเคยเป็นอยู่เด็กใต้ปกครองของอบูซัยฟะห์พี่น้องวันหนึ่งถูกปล่อยเป็นไททั้งสองคนตัดสินใจด้วยความสนิทสนมรักกันเป็นเพื่อนกันตลอดไปยาอัลลอฮ์ในความเป็นเพื่อนและซาเลมไม่ใช่ธรรมดาพี่น้องหนึ่งในมุบัชชิรีนบิลญันนะห์หนึ่งในสิบชาวสวรรค์วันหนึ่งพี่น้องที่รักในสงครามหนึ่งเมื่อสงครามสงบบรรดาซอฮาบะห์ก็ตามหาคนเจ็บและคนชะฮีดพี่น้องครับไปเจอซาเลมนอนพะงาบใกล้จะเสียชีวิตยกซาเลมขึ้นซาเลมถามคำเดียวเลยพี่น้องว่าอบูฮุซัยฟะห์อยู่ไหนเพื่อนฉันอยู่ไหนตอนนี้คนบอกอบูซัยฟะห์ตอนนี้ชะฮีดเสียชีวิตเรียบร้อยซาเลมไม่ถามถึงครอบครัวไม่ถามถึงลูกไม่ถามถึงสมบัติคำเดียวที่ซาเลมบอกท่านทั้งหลายจงพยุงฉันไปที่อบูซัยฟะห์ซาบัดพยุงซาเลมไปน้องเดินไม่รอดแล้วเอามาตั้งข้างๆมายัดเพื่อนเขาที่เสียชีวิตไปเมื่อสักครู่พี่น้องซาเลมมาอยู่ข้างๆอบูซัยฟะห์ที่เป็นศพเรียบร้อยแล้วอินชาอัลลอฮ์ชะฮีดฟีซะบีลิลลาห์พี่น้องดูซาเลมพูดยังไงกับศพเพื่อนมาฮุนาฉันจะอยู่กับท่านที่นี่ร่างฉันจะอยู่กับเจ้าที่นี่ว่าหนักและอินชาอัลลอฮ์ฉันจะอยู่กับท่านในสวรรค์เช่นกันนี่คือเพื่อนผมเลยบอกเด็กเร็วๆว่ามึงตบได้มึงเลิกยาแล้วอย่าทิ้งเพื่อนแล้วด้วยกันได้มึงกลับต้องดึงมันด้วยมันจะกลับได้หรือไม่ฮิดายะห์เรื่องของอัลลอฮ์แต่มึงทิ้งมันไม่ได้คำพูดที่ดีที่สุดในการดึงเพื่อนเร็วๆนะครับพี่น้องไม่ใช่จ่าไอ้บับนี่ไม่ใช่จ่าไอ้บับลีนี่คำพูดที่ยิ่งใหญ่และอินชาอัลลอฮ์มันประทับใจที่สุดคือเพื่อนดึงเพื่อนกูเคยเลวกูเคยเล่นยากับมึงวันนี้กูละหมาดแล้วกูรักมึงเพื่อนอยากให้มึงได้กลับมาอินชาอัลลอฮ์ครับคำพูดที่งดงามที่สุดคือคำพูดที่ออกจากหัวใจเพื่อนมันฟังมันเข้าใจยิ่งกว่าฟังบายันผมบรรยายให้มันฟังสองชั่วโมงบางครั้งไม่เท่า
กับความเป็นห่วงเพื่อนที่มีต่อเพื่อนแค่5นาทีนี่คือเพื่อนครับเพื่อนที่เราจะเลือกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรารู้จักท่านรอซูลในนามของรอซูลแต่พี่น้องอย่าลืมว่าอินนามาอานาบะชะรุมมิสลุกุมนบีเป็นมนุษย์เหมือนเรานบีต้องการเพื่อนนบีต้องการญะมาอะห์นบีต้องการสังคมเพื่อนอบูบักรเป็นเพื่อนอุมัรเป็นเพื่อนพี่น้องดูเพื่อนอยากจะอยู่กับเพื่อนด้วยตำแหน่งด้วยเขาได้ว่าดารอจัดที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยรอซูลุลลอฮ์กับอุมัรบินคอตบต่างกันฟ้ากับเหวเลยแต่ความเป็นเพื่อนและความรักที่อุมัรมีให้นบีอยากจะอยู่กับท่านยารอซูลุลลอฮ์อินตัสดิกิลลาฮ์ยัสดิกถ้าท่านจริงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จริงกับท่านคำพูดนี้ใช้ได้ตลอดกาลไปนะอินชาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ขอให้ฉันตายชะฮีดฟีซะบีลิลลาห์และได้บอกให้ฉันตายในแผ่นดินนบีด้วยดุอาของเพื่อนอุมัรบินคอตตบจนวันนึงคนเสนอทรัพย์ให้เสนอความสบายให้อุมัรหวังอย่างเดียวว่าพี่น้องดูฮับซ้อบอกคุยกับพ่อเนี่ยอุมัรถามบอกฮับซ้อที่นอนนบีตอนอยู่บ้านเจ้าเป็นยังไงเสื้อผ้านบีเป็นยังไงอาหารนบีกินดีที่สุดยังไงอุมัรฟังร้องไห้ทำไมนบีอยู่ลำบากอย่างนั้นวัลลอฮิยาฮับซะถ้าวันนี้ฉันเดินไม่เหมือนสหายของฉันฉันจะไม่เจอเขาตลอดกาลแล้วพี่น้องดูนะครับอุมัรบินคอตอบโดนแทงแล้วแทงที่ไหนในขณะเป็นอิหม่ามนำละหมาดมัสยิดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องแค่ละหมาดในเราดอได้เนี่ย5นาทีที่เจ้าหน้าที่มันให้เราละหมาด5นาทีเนี่ยยิ่งความรู้สึกนี่คือถ้าตายตรงนั้นได้พี่น้องอยากตายเลยจริงหรือไม่ถ้าฆ่าตัวตายไม่ฮารอมนะครับผมว่าหลายศพเลยที่เราดอแต่อาจารย์เรื่องของอัลลอฮ์อุมัรบินคอตตบไม่ใช่แค่อยู่ในรอมฎอนเป็นอิหม่ามในมัสยิดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกแทงคาที่ล้มลงสิ่งแรกๆที่อุมัรบอกคืออะไรหลังจากรู้ว่าอินชาอัลลอฮ์ไม่รอดเนี่ยเพราะเขาเช็คว่าแผลลึกมากง่ายมากนะครับพี่น้องดื่มนมพอดื่มเข้าไปปรากฏว่ามันไหลที่ช่องท้องแสดงว่าแผลลึกเข้าไปถึงลำไส้สมัยก่อนไม่มีเอ็กซเรย์ถ้าดื่มน้ำแล้วก็มันไม่ออกทางช่องแผลแสดงว่ายังไม่ลึกอินชาอัลลอฮ์อันนี้โดนแล้วตะกุยด้วยไม่อินชาอัลลอฮ์ไม่รอดสิ่งแรกที่อุมัรขอพี่น้องครับยาอับดุลลอฮ์เรียกอิบนุอุมัรมาอับดุลลอฮ์اذهب الى بيت ام المؤمنين عائشه ลูกรีบไปบ้านท่านหญิงไอชาลูกไปบ้านหญิงไอชาบอกอุมัรฟาสลามจะเรียกอามีรุลมุมินีนลาสตุอามีรุลมุมินีนแล้ววันนี้ฉันไม่ใช่อามีรุลมุมินีนแล้วไม่สนแล้วตำแหน่งดุนยาความหวังสุดท้ายของอุมัรบินคอตตบไปบ้านไอชาลูกขออนุญาต
ให้ฟังมายาฉันอยู่กับท่านนบีอยู่กับอาบูบักขออยู่กับเพื่อนอิบนุมัดไปพี่น้องที่รักไอชาร้องไห้ฉันตั้งใจจะฟังมายาฉันแต่ฉันให้เพื่ออุมัรให้แค่อุมัรเป็นขอตอบลูกกลับมาบอกพ่อท่านหญิงอนุญาตยาอัลลอฮ์อิบนุมัดถ้าพ่อตายแล้วไปถามท่านหญิงอีกครั้งพ่อกลัวว่าเขาจะเกรงใจพ่อโอมัดกลัวอย่างเดียวหวังที่สุดการอยู่ร่วมกับสหายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุวันนี้เราผ่านกุโบทั้ง3ท่านนี่คือเพื่อนพี่น้องครับเนียมัดอย่างหนึ่งพี่น้องครับว่าอินตะอุดดูเนียมัตัลลอฮ์ลาตุฮซูฮาถ้าวันนี้เจ้าจะนับเนียมัดความเมตตาและโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้เจ้านับไม่ได้เนียมัดอันยิ่งใหญ่เนียมัดหนึ่งการที่อัลลอฮ์ให้เพื่อนที่ดีแก่ท่านการที่อัลลอฮ์ให้เพื่อนซอลแลกแก่ท่านไม่ต้องเยอะหรอกพี่น้องคนเดียวก็เหลือเฟือแล้วคนเดียวก็ยิ่งใหญ่แล้วครับพี่น้องถ้าวันนี้เราได้คนซอลแลกเป็นเพื่อนจริงๆแล้วเพื่อนเมื่อเราอยู่ด้วยกันบนพื้นฐานอิมานสิ่งต่อมาที่เพื่อนต้องทำด้วยกันแน่นอนครับวัลมุมินูนวัลมุมินาตบะดุมอาลียาอุบะยะมุรูนบิลมารุฟวะยันฮาวนะอานิลมุนกัรเพื่อนต้องร่วมกันส่งเสริมของดีและต้านความชั่วจึงเรียกร้องวัยรุ่นทุกจะมาทุกมุกเกมเลยเรารวมตัวทำชั่วได้ผมบอกมึงก็ต้องรวมตัวกันทำดีให้ได้ของชั่วยังรวมเลยของดีทำไมมึงรวมไม่ได้ทำยังไงอะครับวันนี้ของเลวร้ายในมุกเกมมีกี่ชนิดวันนี้สายตรวจเข้าตามพื้นที่มันก็ตรวจหลักๆก็ยาเสพติดแต่ไม่ตรวจคนไม่ละหมาดจริงไหมเพราะไม่ละหมาด10ปีก็ไม่ผิดกฎหมายเดียวมันไม่จับคนไม่ละหมาดอยู่แล้วแล้วใครจะทำหน้าที่ตรงนี้พี่น้องชายหญิงนั่งอยู่ด้วยกัน2ต่อ2พี่น้องที่รักบรรลุนิติภาวะแล้วกฎหมายมันก็ไม่ยุ่งแล้วใครจะทำตรงนี้ใครจะทำตรงนี้พี่น้องสู้เราร้างไม่มีคนเข้ามัสยิดไม่มีวัยรุ่นละหมาดใครจะทำตรงนี้นี่คือเพื่อนต้องร่วมมือกันทำอินชาอัลลอฮ์งานหลักเราวันนี้หนึ่งอย่างพี่น้องวันนี้เราต้องพยายามร่วมกันเป็นญะมาอะห์เพื่อทำงานศาสนาดาวะห์ให้ได้แล้วทำยังไงอาจารย์เราไม่ใช่อาจารย์ก็ไม่ได้บอกให้มึงทำเหมือนอาจารย์แล้วทำยังไงทำเท่าที่ได้แค่วันนี้เนี่ยชวนเพื่อนมามัสยิดละหมาดได้อัลฮัมดุลิลลาห์ถือว่าเป็นการสตาร์ทที่ยิ่งใหญ่ผมจึงบอกว่าวัยรุ่นถ้าวันนี้เราไม่ใช้แรงมันในเรื่องของสัจธรรมมันจะใช้ไปในทางบาเต้นพี่น้องที่รักความฉลาดวัยรุ่นความกล้าของวัยรุ่นไม่มีในวัยผู้ใหญ่อย่างท่านมุทะลุดุเดือดบ้ารามเหมือนพายุโซนร้อนเลยนะครับแต่ความรุนแรงถ้าใช้ประโยชน์ดีเยี่ยมถ้าใช้ไม่เกิดประโยชน์พังกังหันลมพี่น้องที่รักเวลาจะผลิตไฟอัสบาบต้องใช้แรงลมใช่ไหมและแรงแบบคนแก่ไหวไหมครับเดินให้ครบ3รอบนี่มาการฮัมดุลิลละห์แล้วพลังวัยรุ่นมีล้นพี่น้องที่รักพี่น้องดูวัยรุ่นเดินไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยารอซูลุลลอฮ์อิอ์ซิลลิบิซซินะห์ยารอซูลุลลอฮ์ฉันขออนุญาตทำซินะห์พี่น้องกล้าพูดอย่างนี้กับพ่อท่านไหมกล้าเข้าไปบอกไหมป๋าผมไม่ไหวแล้วอยากจะไปเที่ยวอยากจะเข้าอาบอบนวดกับพ่อเรายังอายเลยทำไมวัยรุ่นคนนี้กล้าพูดกับท่านนบีแบบนั้น
ซอฮาบะห์จะเล่นเอานะพี่น้องเสียมารยาทแต่นบีไม่ทำเข้ามาใกล้ๆฉันนี่นบีพูดกับวัยรุ่นมาชาอัลลอฮ์จนวัยรุ่นคิดวัยรุ่นไงพี่น้องที่รักมันจึงเป็นวัยแห่งขุมพลังมากแล้ววัยขุมพลังตรงนี้คือโอกาสที่เราจะรับใช้อิสลามยิ่งใหญ่ขนาดไหนผมบอกตั้งแต่อีกถ้าภาษาบ้านบอกอีกก็ไปใบยานที่ไหนก็ตามวันนี้เวลาจดใบยานมัสยิดนั้นมูลนิธินี้วันหนึ่งพี่น้องเราจะจัดใบยานด้วยกับชมรมเด็กแว้นชมรมมอไซซิ่งจัดใบยานพี่น้องพูดเป็นไปได้มีครับไม่ใช่ไม่มีสิ่งที่เราฝันเอาไว้มันเกิดขึ้นและผมให้เวลาอินชาอัลลอฮ์อีก10ปีพี่น้องที่รักมุสลิมไทยต้องเปลี่ยนแล้วคนจะเปลี่ยนได้เป็นพลังมากนั่นคือวัยรุ่นถ้ามึงไม่เปลี่ยนอุมมะห์ก็เปลี่ยนยากยะฮูดีไม่ได้กลัวมัดรอซะห์พี่น้องยะฮูดีไม่ได้กลัวญะมีอะห์แต่ยะฮูดีกลัวที่สุดเมื่อวัยรุ่นขยับเรื่องอิสลามแล้ววันนี้ใครจะขยับได้มั่นที่สุดญะมาอะห์วัยรุ่นท่านต้องช่วยเหลือกันให้ได้พี่น้องต้องจับมือกันให้ได้แล้วอินชาอัลลอฮ์ครับความยิ่งใหญ่อุมมะห์จะเกิดแล้วเพื่อนเมื่อเกิดมาเป็นแบบนี้พี่น้องจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมสังคมซอฮาบะห์อัลลอฮ์ยกย่องวัสซาบิกูนัลอัวลูนมินัลมุฮาจิรีนวัลอันซอรอัลลอฮ์ยกย่องรอดิอัลลอฮุอันฮุมอัลลอฮ์พอใจพวกเขาเขาทำเรื่องอะไรบ้างหนึ่งในนั้นการเป็นเพื่อนพี่น้องญะมาอะห์ที่ยิ่งใหญ่และมั่นคงต่อกันครับผมจึงเตือนตัวผมด้วยแล้วพี่น้องนะครับว่าวันนี้เนี่ยเรารักกันเราอยู่ด้วยกันไม่ใช่บอกว่าผิดไม่เตือนเพื่อนผิดก็ต้องเตือนสิ่งที่อุมัรดีใจที่สุดในวันที่ท่านได้รับตำแหน่งคอลิฟะไม่ใช่การได้รับตำแหน่งซอฮาบะห์ไม่ได้ชอบเรื่องการมีตำแหน่งแต่ต้องทำเพราะอามานะห์แต่สิ่งที่อุมัรดีใจมากๆวินาทีที่อาระบีบะดาวีคนหนึ่งลุกขึ้นแล้วบอกว่าอย่าอุมัรถ้าวันหนึ่งท่านเบี้ยวเราจะดัดท่านให้ตรงเหมือนเราดัดลูกธนูเราเลยโอมาดีใจมากนี่คือเพื่อนนี่คือเพื่อนจะไม่นิ่งเวลาเพื่อนผิดแต่จะเตือนเมื่อเวลาเพื่อนพลาดพี่น้องดูนะครับเพื่อนเตือนเพื่อนแบบไม่ประจานเพื่อนนี่คือฮิกมัตอย่างหนึ่งพี่น้องที่รักผมเลยบอกว่าจุดตรงนี้ครับเวลาวัยรุ่นมันรวมตัวและมันรู้ในเป้าหมายเดียวกันแล้วสังคมมุสลิมอินชาอัลลอฮ์ครับเราไปข้างหน้าไม่ยากนะวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเราเดินได้ไม่ไกลหรอกครับพี่น้องจริงๆมาเอ้ยผมเคยเทสและเคยทำกับเพื่อนกลางคืนในชุมชนบ้านเราในตลาดบางทีมันมีวัยรุ่นมามั่วสุมก็เยอะทำยังไงรวมกับเพื่อนไปน้องที่รัก10กว่าคนเอางี้ละกันเราตะเวนลาตะเวนกลางคืนแต่ไปตะเวนก็ตะเวนอย่างนั้นแหละไปน้องเจอจะไปทำอะไรมันอย่างมากก็อัสลามุอะลัยกุมมันอายจะได้ไปแล้วเจอจริงบางยีเราไอ้บางเราทั้งนั้นเลยแล้วผมภาคใต้แล้วเจอใครอะสลามอะไรกุ้งทำอะไรป่านนี้ลูกยังไม่กลับบ้านเด้ทำอะไรครับ14 15 17 16ไปน้องวัยรุ่นเต็มเลยออก
สามทุ่มกับเที่ยงคืนและเรามีงานประจำต้องทำด้วยเพื่อนต้องมีงานด้วยนักหนักเข้าไม่ไหวเลยเริ่มแห้งสิครับพี่น้องไม่รอดทำยังไงอ่ะบอกกับพี่น้องบอกวันนี้เราต้องการตรงนี้อินชาอัลลอฮ์ถ้าช่วยกันเป็นหูเป็นตาพี่น้องแค่ไม่ต้องไปทุบไปตีอะไรก็เลยแค่เดินแล้วพี่น้องเข้าอัสลามุอะลัยกุมได้นาซียะห์ได้พูดอย่างน้อยความชั่วออกจากพื้นที่ท้ายสุดพี่น้องที่รักสุดท้ายก็ล้มเพราะอะไรครับทำอยู่แค่นี้แต่อีกหลายๆฝ่ายไม่ได้ช่วยสนับวัยรุ่นทำไม่นานมันก็พังแต่วันนี้วัยรุ่นมันจะมีพลังและฮึกเหิมและมีความอิสติกอมาต่อเนื่องได้อินชาอัลลอฮ์ครับผู้ใหญ่ต้องช่วยเหลือจับวัยรุ่นให้มันมีเป้าจับวัยรุ่นให้มันเดินหน้าแน่นอนครับผมเชื่อมั่นว่าท้ายสุดอัลลอฮ์จะให้เกิดขึ้นซึ่งบารอกัตในกำปงแน่นอนหมู่บ้านของเราอินชาอัลลอฮ์จึงฝากตัวผมนะครับและพี่น้องขอดุอาที่สุดให้เราได้มีเพื่อนที่สอนแหละเวลาได้อยู่กับมันอย่างน้อยคำพูดมันให้เราล้ำลึกถึงอัลลอฮ์บ้างและการอยู่เป็นร่วมเป็นญะมาอะห์มันมีฮิกมัตพี่น้องอีมานคนขึ้นลงไม่พร้อมกันนะอยู่กัน5คนเนี่ยจะลงหัวพร้อมกันและขึ้นพร้อมกันเป็นเรื่องยากบางทีลง2อีก3ยังไม่ลงมันจะได้ดึงอีก2อีกขึ้นได้นะเวลาอยู่เป็นอย่างนี้จึงบอกพี่น้องว่าอินชาอัลลอฮ์ครับเมื่อมีญะมาอะห์เมื่อมีเพื่อนเราจะปลอดภัยจากโรคจิตหลายๆอย่างและบักย้ำอีกครั้งว่าเพื่อนที่ดีที่สุดคือเพื่อนที่มีตัวตนวันนี้เราอยู่โลกในสมัยปัจจุบันเขามีโลก2ใบ1โลกความจริงและโลกสีน้ำเงิน Facebook มีเพื่อนเป็นหมื่นชีวิตจริงมันไม่มีใครเลยมีเหมือนกันมะจึงไม่แปลกบางคนโรคจิตต้องมาระบายในเฟซเพราะอะไรชีวิตจริงมึงไม่มีเพื่อนทำไมบางคนชอบอัดลงในเฟซตัวจริงหงิมจะตายอ่ะพี่น้องชีวิตจริงมึงไม่มีเพื่อนเพื่อนในโซเชียลให้ยอดไลค์ท่านได้ให้คอมเมนต์ท่านได้แต่ให้ความอบอุ่นไม่เหมือนเพื่อนที่เป็นเนื้อครับพี่น้องผิวสีเนื้ออบอุ่นกว่าผิวสีน้ำเงินเสมอไม่ต้องง่ายๆเลยเคยพี่น้องเคยเจอบททดสอบอะไรหนักๆไหมพี่น้องก็ต้องเจอปัญหาชีวิตอะไรโถดถาโถมเข้ามาสองทางหนึ่งพี่น้องระบายลงเฟซคนเข้ามาเป็นพันเลยพี่น้องสู้นะอดทนสอบบัตรอย่างงู้นอย่างนี้ไลค์เป็นหมื่นเราดูก็ยิ้มแต่เชื่อไหมครับไม่เท่ากับเพื่อนคนเดียวที่เดินเข้ามาไม่ได้ให้ไลค์ไม่ได้คอมเมนต์พูดอะไรไม่เป็นเลยแค่มานั่งข้างๆกอดพี่น้องแค่โอบเราอย่างเดียวเราผู้ชายก็ร้องไห้เพราะอะไรครับพี่น้องความอบอุ่นในความรักอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์สร้างเราเป็นคนพี่น้องมันซึมซับได้ซึ่งกันและกันแค่เพื่อนมาอบกอดไม่ต้องอดอินชาอัลลอฮ์นะแค่กอดไม่ต้องพูดอะไรเลยผู้ชายก็ร้องไห้ครับไม่เม้นไม่อะไรเลยเจอหน้าเรามันเข้ากอดเชื่อไหมว่าร้องไห้เลยเพราะอะไรโลกความจริงเราคือคนแต่โซเชียลคือโลกเสมือนจริงอย่าจริงจังในโซเชียลไปน้องเพื่อนชีวิตจริงยิ่งใหญ่มากนะครับผมที่บอกไม่ใช่ให้เลิกเล่นเฟซหรือเลิกคบเพื่อนในเฟซไม่ใช่แต่จะบอกว่าให้ความสำคัญกับคนจริงๆมากยิ่งกว่าคนที่อยู่ในโซเชียลวันนี้เราอยู่ข้างกันนะอยู่กับเมียพี่น้องเราวุ่นกับไอ้คนที่โซเชียลเมียอยู่ข้างๆไม่เคยถามอะไรเลยแต่เป็นห่วงคนเชียงใหม่เป็นห่วงคนบังกลาเทศ
ก็ไม่แปลกพี่น้องคุยกับคนอเมริกาเป็นเพื่อนกันหมดเลยทั่วโลกบอกเมียมึงอยู่ข้างๆเนี่ยมึงไม่รู้เลยเมียมึงต้องการอะไรสามีอยู่ข้างๆตรงนี้ละมะมึงไม่รู้เลยว่าเขาต้องการอะไรบ้างอย่าให้ความสำคัญกับคนไกลจนลืมคนข้างๆเพราะคนที่เดินตกบ่อส่วนใหญ่ตามองไกลแต่ไม่เคยมองที่ตีนครับพี่น้องจึงฝากเอาไว้ด้วยรักและเป็นห่วงเตือนตัวเองด้วยบางทีมันก็เพ้อเหมือนกันนะผมธรรมดาพี่น้องเวลาอยู่กับโทรศัพท์ก็ลืมคนข้างๆลืมพี่น้องครับนี่คือจุดเลวของเราเหมือนกันจึงเตือนตัวผมและพี่น้องและวัยรุ่นทั้งหมดอินชาอัลลอฮ์โซเชียลเล่นเป็นเพื่อนอะไรไม่ได้ไม่มีปัญหาพี่น้องแต่จงให้ความสำคัญกับความเป็นจริงโซเชียลท่านออฟไลน์ทุกอย่างก็จบแต่ความเป็นจริงชีวิตจริงออฟไลน์ไม่ได้ครับชีวิตจริงเราออฟไลน์ไม่ได้พี่น้องดูในโซเชียลพี่น้องเขาเกินด่าบ้าบอคอแตกอะไรท่านปิดก็จบทุกอย่างเจอเรื่องไม่สบายใจพี่น้องปิดจบทุกอย่างก็หมดแต่ความเป็นจริงไม่ใช่วันนี้ลูกไม่ละหมาดออฟไลน์ยังไงก็ไม่ได้ก็ยังเห็นมันไม่ละหมาดเหมือนเดิมวันนี้เมียไม่ฮิญาบออฟไลน์ไป8รอบมันก็ไม่ฮิญาบทิ้งไม่ได้วันนี้เราเองไม่ละหมาดพี่น้องออฟไลน์ยังไงก็ไม่ได้อย่างเดียวจะจบออฟชีวิตคือจบเลยนั่นคือจบดุนยาอาคิเราะห์แล้วก็มันเจอต่อจึงบอกตัวเองและพี่น้องนะครับว่าอินชาอัลลอฮ์ให้ความสำคัญให้บาลานซ์ทั้งในโซเชียลและความเป็นจริงและจงรู้ว่าเนื้อหมัดยิ่งใหญ่แล้วครับถ้าวันนี้ได้เพื่อนสักคนหนึ่งที่ทำให้ท่านรำลึกถึงอัลลอฮ์ได้เพื่อนที่คอยเตือนเราได้เวลาเราพลาดเพื่อนที่คอยด่าเราได้เวลาเราผิดเพื่อนแท้บางทีพูดไม่เพราะหรอกครับเพราะบรเพชรมันก็ไม่เคยหวานอินชาอัลลอฮ์นะจึงฝากนะครับพี่น้องฝากว่าเราไม่รู้หรอกว่าใครจะเป็นเพื่อนเราที่แท้จริงบางทีคบกัน3ปีคิดว่าใช่ไปมาไม่ใช่บางทีไม่เคยรู้จักเลยพี่น้องมีนะครับบางเคสไม่เคยรู้จักเลยรู้จักแต่ไม่ได้สนิทวันที่เราล้มไอ้คนสนิทหายเกลี้ยงไอ้คนไกลมาไม่นึกว่ามันจะมาคนใกล้กลับไม่ใช่คนไกลกลับเป็นใช่ทำไมอ่ะครับเรื่องหัวใจไม่มีใครรู้ขออย่างเดียวยาอัลลอฮ์ส่งเพื่อนที่ซอลให้ข้าพเจ้าด้วยยาอัลลอฮ์ให้ข้าพเจ้าได้อยู่กับเขาด้วยในสวรรค์ของอัลลอฮ์และท้ายสุดอีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนที่แท้จริงของเราจริงๆเลยไม่ใช่ใครอื่นเมียกับผัวเรามาผัวเมียนั่นคือเพื่อนอินชาอัลลอฮ์ที่มองหน้าก็ต้องเข้าใจสุดท้ายไปไกลขนาดไหนเพื่อนเหลือแค่สองคนนี้แหละทะเลาะกันแทบตายกันเลยบางยีนี่แหละเหลือมอจูเรานี่แหละเหลือยายแก่แต่หัวล้านพุงผูกคนนี้แหละมันไปไหนไม่รอดฉะนั้นจึงบอกว่าเพื่อนอื่นเขามีวันหยุดพักแต่เพื่อนที่เป็นผัวเป็นเมียนี่คือสามีภรรยาเขาจะอยู่ด้วยกันตลอดไปอินชาอัลลอฮ์นะครับให้ความสำคัญกันมากๆและทำไงบางคนบอกอาจารย์ทำไมยิ่งอยู่นานยิ่งเบื่อกับเมียยิ่งเบื่อนะอาจารย์เบื่อยิ่งดูมันไม่สดชื่นที่ไม่สดชื่นทำไมอ่ะมันแก่ลงแล้วบังถ้าบอกว่าบังบอกว่าใช่ไม่ใช่หรอกครับที่บังเบื่อไม่ใช่เพราะมันแก่บังก็แก่แต่ลองคิดใหม่ทำไมเบื่อเมียทำไมเบื่อสามีหนึ่งในอัสบาบเราชอบของฮารอมของฮาลาลจึงหมดบารอกัตครับชอบดูรูปดาราชอบดูรูปนางเอกชอบดูภาพผู้หญิงสวยไอ้ของฮาลาลในบ้านจึงหมดบารอกัตอินชาอัลลอฮ์ครับฟื้นฟูนะพี่น้องทำยังไงให้รู้สึกเหมือนเราเจอกันวันแรกนั่นคือการรักษาอิสติกอมะยากมากแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำตัวอย่างนะครับพี่น้องท่านอายุเยอะอาวุโสแต่ยังมีเวลาหยอกล้อกับภรรยาอินชาอัลลอฮ์ขอให้เราได้มีมิตรแท้ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์และขอให้เราได้พบกันใหม่อินชาอัลลอฮ์นะครับในสนามงานดาวาด้วยและขอให้เราได้ไปเจอในสวรรค์ชั้นฟิตดาวส์กันทุกๆท่านอามีนนะครับขอให้พวกเรานะครับเข้มแข็งในอีมานแล้วก็ขอรับปกป้องลูกหลานซุริยะห์ของมุสลิมีนและบรรดาพี่น้องพวกเราตลอดไปนะครับอิซาอุมุลลอฮ์ขอให้รอนนะครับ
บิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ